ับทูน่า100ตัวมีไหมคะมีค่ะสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านเนื่องในโอกาสดีที่มือนี้เรามาเยือนแหล่งอีสาน EP ที่2กันแล้วนะคะอยู่กับน้องป้าใสนะคะและเพื่อนๆของน้องเขานะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูให้น้องๆได้กินกันเคยดูคลิปนี้ป่ะมาม่าร้อยห่อเราได้เอาชามเก่ากลับมาใช้ใหม่เราจะทำมาม่า1ลังกับปูนา100ตัวทำได้เปล่า100ตัวโดยใส่ชามยักษ์ชามนี้ขอว่าไม่เล็กชามก็มันเป็นไซส์ที่มันแบบพอเหมาะพอควรสำหรับการกินเนี่ยใส่น้ำใส่ซุปเข้าไปบ้านเองก็กินด้วยใช่ไหมล่ะวิ่งหนีเดี๋ยวเราขึ้นไปจับปูนากันเลยดีกว่าค่ะทุกคนไปกันเลยไปก็ต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วล่ะครับครับพี่จะได้ไปจับปูใช่ไหมได้เชื่อมือผมไปกันเลยสิวะจะไม่หงายท้องนะฉันขี่ไอ้ถุยพี่ถุยท้องนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคัดคัดเลยคัดเลยเดี๋ยวตอนนี้พอเลยคัดคัดคัดเถอะคัดพอไม่ไหวแล้วคัดแบกแบกพี่เสียงชีวิตนะทุกคนเดี๋ยวลงไปกันเลยนะคะเป้าหมายวันนี้ต้องเก็บให้ได้ร้อยตัวนะโอเคป่ะวิธีการหาปูนาก็คือก็ต้องหาในนาเลยแต่ในนาที่ยังไม่ปลูกข้าวช่วงที่เก็บข้าวยังไม่เริ่มเลยยังพี่เต้นคะปกติปูนี่จะมีช่วงไหนบ้างคะช่วงนี้แหละครับผมครับช่วงหน้าฝนนี่แหละหน้าฝนเท่านั้นใช่ใช่ทุกคนมันยั่วมากขอไลค์หนึ่งไลค์ subscribe เป็นกำลังใจใครที่ยังไม่ได้กดซับนะคะกดกระดิ่งนะคะกดตอนนี้เลยนะคะโดนแค่นี้จบเออเดินลงไปเลยมั่นใจไปเลยไม่จมหอมแน่บอกเลยหอมจับบึ้งจับบึ้งคือทุกคนปกติอะเดินพวกเนี้ยน่าจะไม่เหนื่อยนะแต่พอเดินอย่างเงี้ยโคตรเหนื่อยเลยนี่ไหนอ่ะจับโชว์เลยลูกอันนี้นี่เขาเรียกว่าพอดีกินกับส้มตำอุ้ยๆต้องจับยังไงให้มันไม่หนีบคะต้องจับตรงตรงน้องๆมาโชว์เลยแล้วมันไม่หนีบหรออันนี้คือเขาไปกินกับส้มตำครับ1ตัวเหลืออีก99แล้วเราเอาไว้ไหนใส่ปากอมไว้ครับมีถังมาแล้วเอาถังมาใส่ถังเลยใต้ดินนี่มีอะไรนอกจากปูอีกไหมครับไม่ค่อยมีครับปลาดุกปลาอะไรไม่มีใช่ไหมครับไม่มีไหมคะมีค่ะว้าวอะไรเนี่ยอะไรไต่ย่ามันโดนลมเราไปที่อื่นกันก่อนไปค่ะเราไปหาปูกันอันนี้มีตะรูทั้งนั้นเลยนะเนี่ยขีดยังไงให้มันไม่หนีบอ่ะขีดให้หน่อยได้ไหมกลัวทำวงโชว์เลยลูกเนี่ยดูซะก่อนพี่เดินเนี่ยเฮ้ยแม่เขาจับหน่อยจับตรงนี้จับตรงข้างข้างนี่อ้าวพี่เดี๋ยวจับระวังดูเลื่อนดิเลื่อนออกเลยเหรอโชว์ปากุ้งโชว์ไล่อีกแล้วเย้โอ้ยเก่งมากครับผมรอเขาไม่กลัวโดนหนีบเลยเนาะรู้สึกเท้าจะนุ่มมากเลยตอนนี้เฮ้ยเขาบอกว่าไอ้พวกเนี้ยมันเอาไปพ่อปลาแล้วเผาได้ด้วยนะอยากดูไหมทุกคนคนดูไม่อยากดูไม่เป็นไรแต่เราอยากทำอยากทำวินี่มันมีหลายตัวเลยอ่ะเฮ้ยทุกคนปูเยอะมากเลยอ่ะมีกำลังใจแล้วอ่ะทุกคนร้อยตัวหายได้แน่แน่เฮ้ยกล้องบอกกันดีเขาให้เดินอย่างนี้นี่เดินอย่างนี้แม่สอนว่าเดินควายจะได้สวยๆจริงๆนี่เรา20ตัวก็พอแล้วนะไม่ได้เราต้องหา100ตัวแต่เรากินไม่หมด100ตัวเดี๋ยวปูมัน 0,000 คือโมอันนี้โมพาทีมงานกลับบ้านเกิดไปเขาดูมีความสุขดีนะคือปูมันจะอยู่ตรงที่น้ำเยอะๆส่วนฝั่งนี้ไม่ค่อยมีน้ำก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีนะคะอาจจะเริ่มหมดแล้วแหละนี่ค่ะปูที่หาได้เต็มความสามารถแล้วจริงๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณ20ตัวเป้าหมายวันนี้ต้องเก็บให้ได้100ตัวนะโอเคป่ะสุดความสามารถแล้วจริงๆทุกคนมันเป็นปูธรรมชาติเนาะมันเป็นไรมันหาไม่แล้วแต่ว่ายังมีมาม่าอีกลังนึงก็น่าจะกินอิ่มกันอยู่อิ่มไหมอิ่มเพราะมาม่าเราจะล้างข้าวโพดออกThank you.
ให้สะอาดสักทีอย่างนี้ก็ได้ครับเนี่ยแล้วก็ทำอย่างนี้เลยนะเร็วโอ้ใช่เหรอโอ้ไม่หนีบเลยเหรอคะครับผมหนีบไปหน่อยจับเราเฉยๆแน่ๆชิ้นหัวก่อนอ่ะลองทำแบบเขาดูอยากลองอ่ะเออนั่นแหละลองป่ะจับขึ้นมาเลยจับเลยดูหน้าดิมันหนีบพอเหลือน้อยๆอ่ะมันจับพันไม่เอาเราจะลองล้างปูแบบพี่เขาดูนะคะทุกคนหนึ่งสองสามตัวกองเชียร์น่ะพี่ๆจากเพจวิถีอีสานนะคะจะย่างปูให้เรานะคะเราก็จะเอาปูที่จับได้มาเนี่ยอย่างนี้เลยเลี้ยงอันนี้คือวิถีอีสานเลยนะคะคือเขาจะกินกันแบบสดๆแบบนี้เลยก็คือปกติเราจะน็อกก่อนใช่ป่ะใช่ปกติถ้าเป็นวิถีคนกรุงเทพเนี่ยเขาจะน็อกก่อนร้อนมือไหมคะไม่มีวิชาอ๋อมีวิชาวิธีอีสานย่างปูให้เรากินเดี๋ยวตอนมาม่าเราจัดให้ดูเอามาม่ามาลังนึงเพื่อที่จะกินกับปู100ตัวแล้วเป็นไงจ๊ะว่าปู100ตัวอยู่ที่ไหนไม่รู้ระหว่างที่เขาย่างปูนะคะเราก็จะไปแกะมาม่าลังนึงของเราเพื่อที่เราจะมาใส่ชามย่างอันนี้กันกล้าเรียกกันว่าชามทำไมอ่ะแถวบ้านเรียกกะละมังไปแกะกันค่ะตอนนี้ฝนตกแล้วว่ะน้ำเดือดพอดีอย่าทำตกนะตอนนี้ทุกคนหิวแบบหิวมากเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะนี่1ก้อน2ก้อน3ก้อน4 8 9 10ว้ายว้ายเฮ้ยคนบอกเองด้วยกินได้ทั้งหมู่บ้านเลยนะสรุปได้กี่ก้อนนะ29ก้อนปูก็ไม่ถึง100ตัวมาม่าก็ไม่ถึง30ห่อมันตกอ่ะทำไงได้อ่ะหม้อใหญ่อย่างงี้ก็ต้องใช้ช้อนใหญ่ๆนะคะคนใหญ่จริงๆเลยนี่อะไรทรายทรายอุ๊ยขอบคุณมากค่ะค่อยพอดีกันหน่อยจะตัดอยู่ทำไมกันเนี่ยโป๊ะไปเลยสิว่าผมไม่ใส่หมดเหรอเดี๋ยวก่อนแต่เนี้ยใส่หมดเราจะตอกไข่ลงไปจนกว่าจะพอใจเป็นโปรตีนของเราในวันนี้โอ้ยก็จะเป็นไข่ลวกโอ้ยมันก็ต้องคนๆน่ะอุ๊ยน้ำลายสอเลยนี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ฟองแล้วนี่อ่ะต้องเทคลุกไปข้างล่างน่ากินมากน่ากินจริงมีผักบุ้งใส่มั้ยแล้วก็เอาปูนะคะที่ย่างวางไว้เมนูฟิวชั่นสุดๆอีสานบ้านเฮาสไตล์โมจิโกะถ้าได้ยินเสียงอะไรติ๊กๆๆคือเด็กทะเลาะกันอยู่ข้างหลังเสร็จแล้วค่ะเราจะกินจากในนี้เลยเดี๋ยวว่าเราจะตักใส่นี่เดี๋ยวตักใส่ชามกินกันเลยนะคะทุกคนนี่โมใส่อันนี้กินเลยไข่แบบกระดึกกระดึกกระดึกใส่น้ำลงไปกินปูคนละตัวเนาะเดินตักนานได้กินปูคนละตัวหิวเลยหิวแต่ว่าอร่อยมากอันนี้คือปูที่เราอุตส่าห์หากันมานานนะคะทุกคนนี่มีไข่ด้วยไข่นะครับเอาไข่ใส่ไว้หอมอร่อยมากเลยบรรยากาศดีมันเลยอร่อยขึ้นไอ้เมื่อกี้มันปูตัวเล็กไปไหนแล้วนี่ขอกินแบบทั้งคำได้ป่ะมันเคี้ยวๆได้จริงเหรอไหนขอชิมหน่อยนี่คือปูทั้งตัวกินกับเส้นมาม่าตัวเล็กปูยังไงมันเล็กมากนี่มันนุ่มมันหวานมันกรอบๆนี่ความหอมของปูอ่ะไปตักเอาเอาปูกี่ตัวตัวเดียวชี้เอาตัวไหนเส้นพอไหมตัวนี้เหรอตักน้ำให้น้องเก็บเลยนี่โอ้ยจับไข่แดงให้กล้องดูช่วย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 นี่เดี๋ยวชามเลยรออะไรถึงวะเราอย่าไปรอชามเลยชามเชิมเลยขอพวกเราเป็นคนกันเองอร่อยไหมช่วยใครจะตักมาอยู่อยู่มาม่าก็อร่อยมากใช่อยู่อยู่มาม่าก็อร่อยมากเพราะว่าหิวไปแล้วเด็กคนนี้นั่งกินอย่างอร่อยเงียบเลยเงียบเลยไม่พูดไม่จาแล้วนี่ทำเพิ่มใช่ตอกไข่เพิ่มถ้าข
ขอไข่ยังตอกได้แต่ถ้าขอปูไปเก็บเองไปละทุกคนเดี๋ยวขอไปกินมาม่ากันก่อนนะคะแล้วก็ไปกินปูกันให้อิ่มหนำสำราญฝนเริ่มตกแล้วเดี๋ยวต้องกลับบ้านแล้วรอดูว่าพรุ่งนี้จะไปไหนอะไรไม่รู้น้องฟ้าไปไหนกันดีคะหาปลาอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งให้พวกเราด้วยนะคะขออีกวันนี้เราไปแล้วนะคะบ๊ายบาย